ซึ่งเวทีการประชุม3กลุ่มสำคัญทั้งการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่51ที่10ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความร่วมมือใหม่ๆทั้งเรื่องของแผนดำเนินงานด้านดิจิทัลของอาเซียนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แนวทางการพัฒนาคนเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือ 4IR และแนวทางการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลของไมโคร SME เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและที่สำคัญก็คือเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบครั้งที่7มีสมาชิกอาเซียน10ประเทศและอีก6ประเทศคู่เจรจาได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียซึ่งถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยหลังจากสมาชิกเห็นพ้องให้การเจรจาได้ข้อยุติในการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะก็เป็นผลสำเร็จร่วมกันของทุกประเทศแต่ว่าแน่นอนก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าถ้าหากว่าการเจรจาอาเซบประสบผลสำเร็จเร็วเท่าไหร่เนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งใน16ประเทศที่จะได้รับประโยชน์นะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมแล้วก็ลงลึกไปถึง SME แล้วก็ไมโคร SME อย่างที่ผมเรียนแล้วก็จะช่วยภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกสินค้าไปในตลาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างที่ผมเคยเรียนหลายรอบแต่ว่าก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก็จะช่วยประเทศไทยเนี่ยมีตลาดการค้าขนาดใหญ่ถึง 3,500 ล้านคนครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนะครับรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องการลงทุนของนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในอีก15ประเทศด้วยนะครับส่วนของเวทีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าอาเซียน10ประเทศกับรัฐมนตรีการค้าของคู่เจรจา11ประเทศก็เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอาเซียนจีนที่จะมีการทบทวนเขตการค้าเสรีเปิดตลาดสินค้าแล้วก็เตรียมเปิดเสรีการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยขณะเดียวกันไทยยังใช้โอกาสนี้หารือแบบทวิภาคีร่วมกับอีก2ประเทศกับอินเดียเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางเยือนอินเดียในระหว่างวันที่24ถึง28กันยายนนี้ซึ่งไทยจะไปเจรจาขายสินค้าเกษตรทั้งข้าวยางพาราและมันสำปะหลังรวมทั้งสร้างความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการยกระดับ FTA ไทยอินเดียหลังมูลค่าการค้ารวม2ประเทศในช่วง7เดือนแรกขยายตัวเพียงร้อยละ 4.6 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ขยายตัวถึงร้อยละ 20 ค่ะสำหรับผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในครั้งนี้ก็จะมีการนำเสนอต่อผู้นำอาเซียนอีกครั้งที่จะมาพบปะกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบนำไปสู่การบังคับใช้เป็นขั้นตอนต่อไปค่ะ